เบสรักวันนี้รู้สึกผิดกับแฟนคลับนะครับประกาศชัดรักครั้งต่อไปไม่ขอเปิดตัวอีกแล้วก่อนหน้านี้เจอมรสุมลูกใหญ่ไม่น้อยนะฮะสำหรับเบสรักวันนี้โดยเฉพาะเรื่องความรักที่กลายเป็นข่าวดราม่าฮือฮาไปทั้งประเทศทำให้เธอถูกวิจารณ์อย่างหนักแต่ก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้นะครับล่าสุด16กุมภาพันธ์สาวเบสก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านวันบันเทิงถึงสถานะของหัวใจเรื่องราวของความรักนะฮะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อปีที่แล้วว่าไม่เปิดเรื่องความรักอีกถ้ามีรักครั้งใหม่ก็จะไม่บอกส่วนชีวิตตอนนี้นะครับดีมากมีความสุขดีตนผ่านอะไรมาเยอะก่อนหน้านี้เจ็บมาเยอะเปิดตัวอีกรอบมันก็พังอีกรู้สึกผิดกับแฟนคลับรู้สึกผิดกับประชาชนและตัวเองทำไมเคยเจอแบบนี้มาแล้วแต่ทำไมแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแถมแย่ลงกว่าเดิมอีกน้องเบสนะฮะก็ยังเผยอีกว่าต่อจากนี้จะไม่ทำให้เป็นแบบเดิมอีกจะไม่เปิดตัวจะไม่ให้ความหวังแฟนคลับไม่ให้ประชาชนมาด่าเรื่องความรักอีกแล้วส่วนตอนนี้ที่เจอผู้ชายเยอะก็เพราะทำคอนเทนต์รถรับผู้นะฮะแต่ไม่มีใครเป็นตัวจริงถ้ามีตัวจริงก็จะไม่เปิดและสำหรับดอกไม้ช่อโตล่าสุดนะฮะก็เป็นของแฟนคลับให้มาไม่ใช่หนุ่มใหม่หรือเปิดตัวรักครั้งใหม่แต่อย่างใดนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ